ิ้งแรกมันอาจจะยังไม่ค่อยชอบเขินฟ้าเนยแนมอ๋อคิดมากไม่ไม่คิดมากจริงทำไมคนก็ชอบกันผิดตรงไหนไม่ใช่มีช่วงนี้ใช่ไหมใช่ไอ้นี่เราดีเห็นหน้าพี่แนนกับตอนนั้นเข้าใจไอ้นี่กันมันเคลียร์กันบนรถตู้เพราะแบบเขาพอห่างอะไรเงี้ยจริงอ่ะขอห่างแบบที่ไม่ได้อยู่วีคหลังจากวีคเพลงคู่อ่ะเขินฟ้าไม่ชอบมาเล่นไอ้โมยังไม่รู้ไอ้แนนหรอไอ้แนนก็เลยไม่ยุ่งเลยทั้งอาทิตย์แล้วพอวันไปคอนเสิร์ตล่าสุดมันเคลียร์บนรถตู้หรอกคอห่างอะไรเงี้ยไอ้แนนช็อกปัจจุบันนี้ไม่ไอ้แนนช็อกเสร็จปุ๊บเขารู้กันหมดเพราะในรถตู้มีไมค์บูมเขาได้ยินกันหมดพี่กุ้งเดินมาบอกไม่บอกว่าให้แนนกับขนฟ้าอยู่ด้วยกันแมนครับปัจจุบันนี้คือเขินไอ้แนนอะรักแต่ขนฟ้าแบบมางอเขินมันก็คงรักแต่แบบมางอวันนั้นอะอยู่ดีก็มางอแล้วอยู่ดีไอ้แนนก็กลับไปคืนดีเฉยอ้าวเขารักเป็นแฟนกันในบ้านเดี๋ยวทั้งแหลกเนาะไปตกลงกันตอนไหนวะอืมเวิร์กช็อปอะวันคอนเสิร์ต3อาทิตย์ตรงไหนวะ3อาทิตย์แรกตกลงเป็นแฟนกันไม่มันเป็นแฟนกันได้อาทิตย์ก่อนเพลงคู่อาทิตย์ก่อนเพลงคู่แล้วก็อาทิตย์เพลงคู่เป็น2อาทิตย์ใช่ป่ะพออาทิตย์ถัดมาเปลี่ยนไปเพิ่งคบกันสองอาทิตย์แล้วเปลี่ยนไปเล่นกับคนอื่นไอ้แนนก็แบบโอ้ยร้องไห้เครียดทั้งอาทิตย์พอวันเสาร์มาขอกลับเป็นเหมือนเดิมทุกคนเตือนแนนแล้วนะเพื่อนทุกคนพวกพี่เบลอะไรเงี้ยเมื่อก่อนมันเคยจีบพี่เบลพี่เบลบอกเมื่อก่อนนี้กับพี่เบลมันเคยจีบแต่พี่เบลไม่เล่นด้วยเบลเล่นยังไงเบลนักแฟนหรือเปล่าไม่ก่อนหน้านู้นเนี่ยก่อนนู้นเลยสมัยก่อนเลยตอนพี่เบลอายุ17-18ไอ้เหินก็ต้องอายุแค่16แล้วแบบพี่เบลรู้หมดว่าแบบมันแบบได้แล้วทิ้งอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นธรรมดาของมันก็ได้แต่เข้าใจป่ะไอ้แนนมันแบบมันมีค่าสำหรับพวกเพื่อนอะไรเงี้ยแนนมันพูดเลยว่าแบบฉันก็คงไม่พ้นเหมือนกันใช่ไหมแกบอกเอ้ารู้แล้วไงรู้จะไปถามใครฟังเรื่องพี่ชายอะไรนะรู้แล้วจะไปถามใครมันรู้แล้วยังแบบบอกว่าฉันไม่ยุ่งเลยแกเพราะแบบตอนพวกแกทะเลาะกันก็ปรึกษาฉันแต่พอดีกันพวกฉันก็เป็นหมาของ